คิดถึงหนังผีหิวหิวหนังผีสำหรับผมอ่ะมันก็จะเหมือนดูแบบคนเล่าเรื่องที่เหวอๆนิดนึงอ่ะไอ้เหี้ยมันอึดอัดแล้วมันกดดันแล้วมันโหแม่งน่ากลัวไอ้เหี้ยต้องน่ากลัวแน่อ้าวจบแล้วว่าตายแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับช่องนี้คือช่องรีวิวหนังตามชื่อช่องนะครับหนอนหนังเป็นสังคมเล็กๆของกลุ่มคนชอบดูหนังมันจะมีไอ้บ้าคนนึงมาพูดความรู้สึกและบางครั้งก็มาพูดทัศนคติของตัวเองต่อหนังเรื่องนั้นให้คุณฟังแล้วคุณก็หัวเราะกับไอ้เหี้ยนี่ที่อยู่ในจอแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์ข้างล่างแล้วหัวเราะใครที่เพิ่งมาดูก็ช่องนอนหนังก็เป็นประมาณนี้วันนี้จะพูดความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Bridge Curd คำสาปสะพานเหียนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ไต้หวันนะครับเป็นภาพยนตร์ฮอร์เรอร์หนังผีคิดถึงหนังผีใครเคยเป็นบ้างผมเพิ่งดูไอ้นี่จบไปจูออนซีรีส์จูออนเราก็เพิ่งดูไปใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงบรรยากาศหนังผีหิวหนังผีเรารู้สึกโหยหาหนังผีเอเชียเว้ยคิดถึงบรรยากาศหนังผีเอเชียไอ้เหี้ยไม่เอาฝรั่งแบบออกมาล่าปีศาจคำสาปวูดูเจ็ดแม่อะไรอ่ะไม่เอาผีอ่ะเอาผีอ่ะผีฝรั่งบางครั้งมันจะออกฟิลแบบเดวิลมันจะออกฟิลแบบปีศาจคำสาปซาตานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราอยากได้ผีอ่ะโอ๊ตอ่ะคนตายแล้วมาหลอกคนน่ะแล้วบรรยากาศร้อนๆหนังผีเอเชียแล้วตอนดูซีรีส์จูออนน่ะเฮ้ยเชี่ยผมชอบบรรยากาศมากไงเราก็หิวอยากดูอีกหิวกระหายเห็นแม่งโปรแกรมเข้า The Bridge Curse คำสาปสะพานเฮียนโอ้รีบดูเลยรีบดูแต่วันแรกบอกก่อนนะว่าหนังผีไต้หวันเรื่องนี้บรรยากาศแต่โอเคแต่เชี่ยมีแต่แกเนี่ยพอรีวิวไปมากๆเนี่ยแม่งต้องมีคนรู้สึกแน่เลยว่าพี่ท็อปเอาจริงมึงถูกใจหนังเหี้ยอะไรบ้างนะเอาจริงผมก็อยากจะลงไปนั่งกับคุณเหมือนกันว่าเออมึงว่าไอ้ท็อปมันถูกใจเรื่องเหี้ยอะไรบ้างวะนี่ก็เริ่มงงตัวเองนะว่ากูเรื่องมากหรือรสนิยมกูมันประหลาดกันแน่คือเหี้ยคือสำหรับผมอะหนังดีๆไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยหนัง The Big Curse สะพานเฮียนเนี่ยบรรยากาศโอเคเฮ้ยบรรยากาศแม่งโอเคเลยทำมาดีนะบิวอัพนู่นนี่บรรยากาศเป็นโรงเรียนแล้วมูดแอนด์โทนสีสันพร็อพตกแต่งฉากงานอาร์ตการพร็อพต่างๆแม้แต่งานสเปเชียลเอฟเฟคที่ใช้ถ่ายกันตรงนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เฮียทุกอย่างมันทำออกมาดีแล้วอะไอ้ส่วนที่แต่เนี่ยมันคือส่วนที่ผมว่าเขาคิดเยอะเกินไปบางครั้งอะถ้าหนังคุณเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะไปคิดเยอะกับมันมากอ่ะก็ไม่ต้องพยายามคิดเยอะมากก็ได้ผมกำลังพูดถึงการเล่าเรื่องหนังเรื่องนี้ใน IMDB อ่ะลงช่องมิสเตอรี่หยอดเอาไว้ด้วยเพราะในตัวเรื่องเนี่ยเขามีการเล่นกับความลึกลับซับซ้อนมีการหักมุมซ่อนนู่นซ่อนนี่ทาง IMDB เขาก็ลงข้อมูลเอาไว้ว่าเออหนังเรื่องนี้มันมีความมิสเตอรี่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความมิสเตอรี่ของ The Big Curse เนี่ยผมมองว่าไอ้เหี้ยน่าจะยกออกเอาจริงน่าจะยกออกพูดตามตรงเลยนะหนัง The Bridge Curse เนี่ยสำหรับผมนะต่อให้พยายามเกลาแค่ไหนอ่ะมันจะไม่ใช่หนัง10คะแนนแน่ๆแต่มันจะเป็นหนังผีที่น่ากลัวที่สุดแห่งปีได้ไม่ยากถ้าเอาไอ้ความมิสเตอรี่ตรงเนี้ยออกแล้วเน้นหลอกหลอนแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หนัง The Bridge Curse พลาดมากๆคือผมว่าเขาน่าจะไม่ค่อยอยากจะใช้จัมป์สแกร์เท่าไหร่ณปัจจุบันเนี่ยครับหลายๆที่เขาก็มองว่าการจัมป์สแกร์เหมือนเป็นการดูถูกคนดูเหมือนเป็นการที่ไม่มีชั้นเชิงเล่าหนังผีแบบไม่มีชั้นเชิงไอ้มุมมองแบบเนี้ยมันไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะครับต่างชาติก็มีนะครับต่างชาติก็เป็นเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าจัมป์สแกร์ผมด่าบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่มันใช้ยากเหมือนคุณเล่นกีตาร์หรือคุณวาดรูปอะสีน้ำคุณชอบใช้สีน้ำมากแต่ใช่ว่างานสีน้ำอะจะไปอยู่บนทุกงานได้สวยงามถูกไหมมันต้องมีความเหมาะสมอะนั่นแหละเหมือนกันครับกีตาร์เล่นดนตรีถ้าใครเป็นนักดนตรีทางคอร์ดมันก็มีเมเจอร์ไมเนอร์ถูกไหมเพลงบางเพลงอะเนื้อหาของเพลงบางเพลงอะมันหม่นมันเศร้ามันก็ควรเป็นไมเนอร์ถูกป่ะบางเพลงเนื้อหาบางเพลงมันเป็นแบบสดใสสว่างฟิ้งฟรั้งมันดูแบบ
อารมณ์บวกอารมณ์บวกมันก็จะต้องเป็นเมเจอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกันไอ้จัมป์สแกร์นี่ก็เหมือนกันที่ผมว่าบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันใช้ยากพอมันใช้ยากปั๊บหลายครั้งมากๆที่เอามาใช้แล้วมันจะไม่ดีแต่หนัง The Big Curse เนี่ยผมอยากจะบอกว่าไอ้จังหวะหลอกผีอ่ะเขาทำได้ดีแล้วเว้ยแต่สุดท้ายอ่ะมันจบมุกแป๊กหมดเลยทุกมุกเลยอ่ะผมจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้นะผมจะพูดแค่ว่าหนังผีมันก็จะมีฉากหลอกฉากบิวอัพเขาทำได้ดีไว้ The Big Curse เขาทำได้ดีนะเขาหลอกเราเขาใช้ตัวละครนำเราไปสู่เหตุการณ์หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งไปสู่ปมปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็ขยี้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 จนความรู้สึกคนดูมันเริ่มกดดันสุกงอมเนี่ยมันก็จะต้องจบถูกไหมจบซีนผีด้วยการที่อาจจัมป์สแกร์หรือจะเผยหรือจะอะไรก็แล้วแต่หนังเรื่องนี้จบไม่สุดพูดคำนี้ดีกว่าพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้มันจะสปอยหนัง The Big Curse ที่ผมพูดว่าเสียดายนักเสียดายหนาอยู่นะตอนนี้เป็นเพราะว่ามันมีหลายๆจังหวะมากนะในเรื่องอ่ะที่ผมกับแฟนนั่งแล้วต้องกุมมือกันแล้วแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทำให้ผมถึงอย่างนี้แล้วอะพอเรารู้สึกว่าไอ้แม่งจะปิดตามันก็กูจะดูไงแล้วแม่งอ้าวเหมือนวุ้ดอะแล้วเป็นอย่างนี้ทุกมุกเลยนะคือความรู้สึกเขาอะกดดันเราได้แล้วไอ้เหี้ยมันอึดอัดแล้วมันกดดันแล้วมันโอ้โหแม่งน่ากลัวไอ้เหี้ยต้องน่ากลัวแน่พอจบมุกอ้าวฮะจบแล้วเหรอนี่จบมุกแล้วเหรอว้ายตายแล้วมันเสียดายไงบรรยากาศก็ดีจังหวะบิ้วมาดีแล้วไอ้เชี่ยมันตกม้าตายอ่ะผมเห็นหนังแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่าตัวผู้กำกับเขาคิดเยอะมากซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับการคิดเยอะและใส่ใจต่อหนังเนี่ยนี่แสดงว่าตัวผู้กำกับเขากำลังแบบพยายามมากๆอ่ะในการที่จะบิ้วคุณให้ได้ในการที่จะเอาคุณให้อยู่ในการที่จะคือเขาเอาอยู่แล้วแต่แม่งมันยังไม่สุดแล้วเนื้อเรื่องผูกกันผูกอุ้ยผูกแล้วผูกอีกใช้ทุกอย่างที่มีปกติภาพยนตร์มิสซิลี่เวลาจะผูกมีอะไรที่ใช้ผูกกันได้บ้างความสัมพันธ์ช่วงเวลาปมปัญหาที่คาบเกี่ยวกัน 4-5 คนวนอยู่ในปมเดียวกันหรือ 4-5 ปมวนอยู่ในคนคนเดียวคือจะบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งมันใช้ทุกอย่างทุกอย่างที่มีใส่ลงไปหมดแล้วความรู้สึกผมคือเหมือนคุณครูถ้าเปรียบเทียบหนังเรื่องนี้เป็นโจทย์นะโจทย์ข้อสอบคือมันเหมือนมี 4-5 คำถามเพื่อต้องการให้กูตอบคำตอบเดียวพอดูไปสักพักปั๊บเนี่ยกูอยากจะคุยกับหนังเลยว่ามึงอยากจะให้กูคิดกับอะไรก่อนเนี่ยคือเรื่องเนี้ยสำหรับผมมันกืนไม่เข้าคายไม่ออกมันเป็นอะไรที่ไอ้เหี้ยมันลดลงบ้างสำหรับผมดูไปสักพักเนี่ยผมดูไปสักพักแม่งโยนคำถามใหญ่แล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าคำตอบมันจะคืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบมันจะคืออย่างนี้แน่ๆแต่เขาเหมือนกับเขาไม่ได้สนใจว่าคนดูจะรู้คำตอบหรือเปล่าแต่เขาไปโฟกัสที่ว่าจะหลอกคนดูมากเกินไปบางครั้งทำให้ปัญหาอะไรที่มันอยู่ใต้จมูกมันถูกมองข้ามการเล่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากอย่างนึงคือเราเดาใจคนดูไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยเราควรที่จะต้องคาดการณ์ด้วยว่าเฮ้ยคนดูเขาน่าจะตามทันแล้วนะในจังหวะนี้ผมเชื่อว่าคนดูตามทันตั้งแต่แบบ5นาที10นาทีแรกว่ามันจะจบยังไงแต่หนังมันเหมือนทำกับว่าแบบมองข้ามแล้วแบบโอ้ยมึงไม่รู้หรอกพวกมึงไม่รู้หรอกแต่ทุกคนนั่งตรงนี้แม่งรู้กันหมดแล้วเขาก็พยายามหลอกคุณทั้งที่คุณรู้คำตอบอยู่แล้วสำหรับผมมันก็จะเหมือนดูแบบคนเล่าเรื่องที่เหวอๆนิดนึงเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายมึงจะจบยังไงแล้วมันก็พยายามเล่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมานี่ก่อนอย่าเพิ่งปิดตาคุณอย่าเพิ่งมานี่ก่อนนี่ตรงนี้นะสวนสวยนะพอเรากำลังจะหันมาบอกหนังว่าเฮ้ยพี่ผมรู้แล้วเดี๋ยวเนี่ยสวนสวยพี่แต่ผมรู้ประเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้ดูนะนี่ตรงนี้เป็นเข้าใจว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะถูกมองข้ามไปหรือเปล่านะครับเพราะหนังมันทำเหมือนกับว่าโยนคำถามใหญ่เลยไอ้เหี้ยโยนคำถามใหญ่เลยหลอกใหญ่เลยหลอกล่อเราใหญ่เลยโยนคำถามใหญ่เลยพอเรารู้คำตอบแล้วรีแอคชั่นของเราก็จะเป็นแบบเดี๋ยวมันต้องจบงี้ไหมเหรออ๋อใช่ไงแต่มันเนี่ยฟังนะมันมีอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็จบอย่างนั้นนี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าเนี่ยมันยังมีต่ออีกนะมันยังมีอย่างนี้แต่เดี๋ยวพี่ผมรู้คำตอบแต่แรกแล้วนะหนังเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตซีนนะครับมีเอ็นเครดิตซีนเผื่อใครจะไปดูเนาะมันจะมีเอ็นเครดิตที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับที่บอกตำแหน่งสำคัญนะฮะมันก็จะมีอยู่1ซีนไม่พอจบเอ็นเครดิตยาวทั้งหมดมีอีก1ซีนแต่เป็นสั้นๆพูดแค่นี้นะว่าจะดูหรือไม่ดูก็ได้หนังจบแล้วลุกเลยก็ได้อ่ะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคนะผมขอพูดก่อนเลยอย่างแรก
อันนี้ผมถือว่าไม่สปอยเพราะถ้าใครดูตัวอย่างมาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้เทคนิคนี้อยู่คือการใช้มุมมองแทนสายตาการใช้มุมมองแทนสายตาในเรื่องนี้เขาใช้วิธีการเหมือนมีตัวละครถ่ายวิดีโอผมพูดว่าขนาดของภาพแล้วกันขนาดของภาพมันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเดี๋ยวตั้งมั่งเดี๋ยวนอนมั่งเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวนอนบางครั้งก็แคบลงบางครั้งก็กว้างขึ้นตั้งนอนตั้งนอนขนาดภาพมันก็จะเปลี่ยนตลอดเวลาไอ้ตรงนั้นอ่ะผมไม่มีปัญหาผมรับได้ผมรับได้นะครับผมถ้ามันมีเหตุจำเป็นของหนังให้ต้องเปลี่ยนนะแต่อันเนี้ยเยอะไปอุ๊ยไม่ถ่ายอยู่นั่นกูอยากจะไปดีดหูคือมันจะมีตัวละครตัวนึงในเรื่องนะก็ถ่ายเองอ่ะถ่ายมือถือถ่ายมือถืออยู่ตลอดกูจะดีดหูไอ้เจ้นี่หรือกูจะดีดหูผู้กำกับก่อนดีไม่ต้องแทนมือถือมากก็ได้ถ้าไอ้เจ้นั้นมันยังถ่ายอยู่เงี้ยหรือไม่อยากแทนใช่ไหมทุกครั้งที่มึงถ่ายต้องแทนกูจะดีดหูไอ้เจ้นี่มึงอย่าถ่ายนักไอ้เจ้ถ่ายไปไหนเนี่ยถ่ายไปไหนเนี่ยมันมีเหตุผลของเขาอยู่นะครับแต่บางครั้งเรารำคาญเท่านั้นเองรับได้ก็จริงแหละแต่บางครั้งพอมันเยอะเกินอ่ะมันแบบโอ้โหมันกว้างแคบกว้างแคบอ่ะเนี่ยสมมุติผมรีวิวแล้วเปลี่ยนขนาดภาพไปเรื่อยเนี่ยแนวนอนมั่งแนวตั้งมั่งแนวนอนมั่งแนวตั้งมั่งแนวนอนมั่งแนวตั้งมั่งเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงตลอดทั้งคลิปนอนมั่งตั้งมั่งนอนมั่งตั้งมั่งนอนมั่งตั้งมั่งเป็นผมรำคาญตายเลยไอ้เหี้ยมันไม่เยอะไปเหรอเราจะเกิดคำถามเลยว่าตอนอยู่ในห้องตัดพวกคุณไม่รู้สึกบ้างเหรอว่ามันแบบเยอะเกินไปอ่ะแต่อ่ะโดยรวมนะพูดว่างานโพสต์โปรดักชันเนี่ยซับพอร์ตกับเรื่องได้เป็นอย่างดีพูดแค่ว่าผ่านเอางี้แล้วกันเพราะอย่างที่ผมบอกครับงานโพสต์โปรดักชันเนี่ยยิ่งถ้าเป็นตัดต่อด้วยแล้วเนี่ยถ้ามันไม่โดดเด่นถ้ามันไม่โดดเด่นจนเป็นเอกลักษณ์หรือโดดเด่นเห็นชัดเจนเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันก็ผ่านแค่นั้นมันไม่ได้มีเรทให้คะแนนว่าตัดอย่างนี้โอ้ยมัน10คะแนนจ้า10 10 10หรือทิ้งนานๆแล้วตัดมันจะเป็น0คะแนน1คะแนนมันงานเรื่องเทคนิคยิ่งถ้าเป็นตัดต่อนี่ยิ่งให้คะแนนกับมันไม่ได้เลยมันแค่ผ่านไม่ผ่านสำหรับหนังเรื่องนี้คือมันผ่านมันซัพพอร์ตกับเรื่องได้เป็นอย่างดีมันส่งผลให้หนังเรื่องนี้มีดีตรงที่บรรยากาศเอาเป็นว่าใครที่โหยหาหนังผีบรรยากาศหนังผีเอเชียนะลองไปดูผมเชื่อว่าถ้าคุณโฟกัสแค่เอาบรรยากาศนะมันจะสมหวังแต่ทุกอย่างที่เหลือเนี่ยอยากให้คุณทำใจคือจังหวะหลอกผีมันก็จะแบบพาให้คุณขนลุกได้อะแต่สุดท้ายก็จบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยและไม่ใช่แค่จบมุกนะจบเรื่องก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ความรู้สึกผมว่ามันเยอะเกินไปไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้คำสาปสะพานน่ะเอามันเอาฆ่าให้โหดกดดันให้กูแบบจมลงเบาะไปเลยดิอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอจัมสแกร์ปล่อยๆเลยไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงใจถ้ามันคู่ควรจะมีจัมสแกร์จัมสแกร์ให้มันแรงๆไปเลยผมอยากจะบอกว่าหนัง The Bit Curse เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าอยากให้แม่งจัมสแกร์แรงๆด้วยซ้ำไปหลอกปั๊บหลอกปุ๊บแม่งจัมสแกร์แม่งแรงๆไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยหนัง The Bit Curse ผมอยากให้มันรู้สึกงี้ด้วยซ้ำไปอ่ะก็ลองไปดูเองแล้วกันสำหรับผมนะหนัง The Bit Curse เนี่ยผมขอให้คะแนนไว้ที่ 5.5 คะแนนบางครั้งหนังเนี่ยพยายามเล่าลึกลับซับซ้อนก็ไม่ใช่ว่าจะได้คะแนนเยอะจากผมนะเพราะว่าถ้าคุณเลือกเล่าหนังที่มันลึกลับซับซ้อนมากเนี่ยนั่นหมายถึงคุณเลือกเล่นท่ายากถ้าเป็นเกมนึกภาพถ้าเป็นเกมนะถ้าเป็นเกมต่อสู้อ่ะคนบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยเล่นไม่เก่งผมก็จะเลือกตัวละครที่เล่นง่ายหน่อยเอ๊ะตัวละครที่แม่งสามารถจะกด 2-3 ทีแล้วก็ชนะเพื่อนได้บ้างอะไรเงี้ยไม่เลือกตัวละครที่เล่นแบบคอมโบกดคอมโบยากมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกเทพๆเนี่ยบางครั้งเขาเล่นตัวละครธรรมดาจนเบื่อไงเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากเล่นตัวยากบ้างเขาอยากหาตัวเท่ๆกดคอมโบยากๆมาเล่นให้คุณดูแต่ถ้าแพ้ก็คือแพ้นะเนี่ยเป็นเหมือนกันอยากจะมีความมิสเซอรี่ใช่ไหมได้ผมไม่มีปัญหาแต่ยิ่งหนังอยากมีความมิสเซอรี่เนี่ยผมโฟกัสนะแล้วผมจะรู้สึกว่าถ้ามันไม่ถึงนี่คือมันเฉยมากเลยสำหรับผมอะซึ่งมันยากมันเป็นท่ายากมันไม่ใช่เลือกดีไม่ดีแต่เลือกแล้วไงมันก็คือเล่นท่ายากส่วนใครที่ชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองดูใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมบอกเลยว่านี่คือหนังผีอีกเรื่องนึงที่บรรยากาศเด็ดดวงจริงๆลองไปดูยิ่งถ้าไปดูกับแฟนนะแนะนำนะรอบมิดไนท์บางคนอยากไปดูกับลูกกับหลานไงเอาดึกสุดเท่าที่คุณจะดูได้แล้วกันเอางี้แล้วกันแต่ขอให้เป็นแบบฟ้ามืดอะดูตอนฟ้ามืดลองดูผมแนะนำแค่นี้แล้วกันเพราะบรรยากาศมันผมชอบมากแค่ที่เหลือทั้งหมดผมไม่ชอบเท่านั้นเองส่วนใครที่กำลังรอเสื้อเนี่ยเดี๋ยวทางหนอนหนังจะติดต่อกลับไปทางไลน์อีกทีนะครับผมคือหลังจากที่ผมปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยมีหลายคนทักเข้ามาถามมากว่าเอ้ยพี่ผม
จะสั่งอีกได้ไหมพอจะมีใครที่หลุดจองหลุดพลีหรือพี่มีสต็อกไว้ไหมอะไรยังไงผมขอตอบในคลิปตรงนี้พร้อมกันเลยนะครับว่าเสื้อที่ทำเนี่ยจะไม่ได้มีสต็อกนะครับผมจะทำเฉพาะคนที่สั่งเท่านั้นคือคนที่พลีเท่านั้นถึงจะมีเสื้อตัวนี้ใส่และอีกหนึ่งคำถามที่จะมีเยอะมากคือเสื้อลายนี้จะมีขายอีกไหมพูดเลยนะตอนนี้นะครับเสื้อลายนี้ยังไม่คิดว่าจะทำอีกแต่เสื้อนอนหนังจะมีอีกแต่เป็นลายอื่นเพราะฉะนั้นใครที่พลาดแล้วก็เดี๋ยวไปดูลายหน้าลายหน้าก็ห้ามพลาดลายแรกเป็นลายนอนหนังและเปิดตัวโจหัวกันทุกคนแล้วไงเดี๋ยวลายต่อไปผลิตภัณฑ์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลายที่มันเป็นล้อเลียนบ้างเดี๋ยวมันมีลายล้อเลียนอยู่เมื่อช่วงต้นปีเดี๋ยวอาจจะเอามาทำจำหน่ายหน่อยเพราะว่ามันติดปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โฟลและแต่ต้องเปิดขายแบบพรีออเดอร์เท่านั้นเองอ่ะขอบคุณด้วยครับใครที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์หนอนหนังนะครับขอบคุณจริงๆส่วนใครที่มีสินค้าอะไรอยากจะให้หนอนหนังรีวิวก็ส่งมาถ้ากล้าส่งมาก็กล้ารีวิวให้สนใจก็ติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับหนอนหนังจะสิงสู่อยู่2ที่นะครับผมคือเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผม2ที่เนี้ยหนอนหนังจะไม่ไปไหนไกลกว่าเนี้ยณตอนนี้นะเพราะว่าเบื้องหลังอ่ะผมก็ทำอยู่คนเดียวนะครับผมไม่ว่าจะตอบไลน์ตอบเพจต่ออะไรก็ผมทำอยู่มีน้องๆมาช่วยบ้างนะครับในบางโอกาสแต่ก็ไม่ได้บ่อยนักก็ประมาณหนึ่งนะครับผมส่วนใครที่คิดถึงเจ้าพีเดี๋ยวจะมีโค้ดสปอยมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังด้วยนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะเหี้ยจะเป็นปรัชญาอาร์ตเฮาส์ซิมโบลิกแน่นจัดเต็มเหี้ยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องทำมาให้คุณดูครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองและคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ